ท่านเป็นกรรมการนะคะกรรมการชุมชนสันติอโศกนะคะซึ่งทำงานให้กับชุมชนนี้กว่า18ปีค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะอนุขอบคุณค่ะเชิญค่ะมอบเวทีนี้ให้อนุเลยค่ะทดสอบเสียงชัดเจนดีนะคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะยินดีมากนะคะที่มีโอกาสต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ห้องรับแขกใหญ่ของชาวอโศกนะคะหนูคิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นห้องรับแขกหนูจับก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับความไม่สมบูรณ์มาตลอดนะคะพอเข้ามาอยู่ที่วัดนี้ก็เข้ามาอยู่ที่โรงขยะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจดีว่าสิ่งของรอบตัวเราไม่มีอะไรสมบูรณ์ 100% ก็ขอต้อนรับนะคะพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาอยู่ที่นี่สันติอโศกบวรสันติอโศกซึ่งมีสภาพเป็นบ้านวัดและโรงเรียนมีท่านใดมาใหม่มาครั้งแรกในคอร์สนี้บ้างไหมคะจะได้ฉายภาพให้เห็นชัดขึ้นนะคะมาใหม่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรหนูจะพยายามใช้เวลาที่ได้รับอนุมัติมา25นาทีให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการ25นาทีนี้เราจะบริหารเวลาแบบนี้นะคะเปิดโอกาสให้พี่น้องส่งคำถามได้มาทุกเวลาถ้าอยากรู้มุมไหนอยากรู้เรื่องอะไรนะคะยกมือแล้วส่งคำถามขึ้นมาถามกันสดๆเลยนะคะแต่ในระหว่างที่ยังไม่มีคำถามหนูก็จะค่อยๆเล่าไปก่อนถึงบ้านหลังนี้ถึงห้องรับแขกห้องนี้นะคะดีไหมคะคือสันติอโศกเนี่ยเป็นพุทธสถานหนึ่งของชาวอโศกนะคะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครพวกเรามองว่าเป็นจุดเล็กๆของชาวอโศกนะคะที่นี่มีพื้นที่ประมาณ13ไร่นะคะจะกินอนาบริเวณตั้งแต่ซอยนวมิน44 46 48 3ซอยนะคะก็จะเป็นผืนดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปถึงเกือบท้ายซอยนะคะท่านก็จะได้พบบรรยากาศว่าจากปากซอยถึงท้ายซอยของเราเนี่ยด้านหน้าจะเป็นเชิงของการค้าขายคือพาณิชย์พ่อครูเรียกว่าพาณิชย์บุญนิยมอันนั้นรายละเอียดค่อยว่ากันแล้วก็มาสู่ตรงช่วงกลางตรงนี้นะคะก็เป็นลานอเนกประสงค์ซึ่งเราจะมาพบปะกันทำกิจกรรมกันตรงนี้นะคะเข้าไปอีกนิดนึงเป็นโซนใจกลางนะคะใจกลางก็จะเป็นสถานที่หลักๆ ก็คือมีพระวิหารพันปีได้ค่ะมีพระวิหารพันปีนะคะมีโบสถ์นะคะมีอาคารสำหรับเท่าที่เราพอที่จะใช้ประโยชน์เอื้อประโยชน์กับการดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวใหญ่ได้นะคะแล้วก็ไปถึงด้านหลังก็จะเป็นลานจอดรถใหญ่แล้วปิดท้ายที่อาคารหลังหนึ่งหลังคาโค้งๆกว้างๆนะคือโรงขยะนะคะเริ่มจากการขายไปจบที่โรงขยะนะคะโรงขยะของเราใช้ชื่อว่าสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนะคะพ่อครูใช้ชื่อย่อๆว่าสอขอจอเป็นอักษรย่อ3ตัวนะคะขยะวิทยาด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นแล้วหลักๆของสันติอโศกเป็นคนเมืองพอเป็นคนเมืองก็คือทํามาหากินอยู่ได้ด้วยเรื่องการค้าการขายลักษณะของสังคมคารวาสนะคะโดยใช้หลักบุญนิยมเริ่มตั้งแต่หน้าเลยซึ่งมีทั้งเป็นส่วนกลางคือส่วนของวัด 100% ซึ่งพ่อครูเนี่ยต้องการรักษาอุดมการณ์ของพาณิชย์บุญนิยมคือต้องซื่อสัตย์นะคะต้องซื่อสัตย์นะคะของดีราคาถูกตรงนี้นะคะอย่างพลังบุญหลายท่านคงรู้จักละนะคะบริษัทพลังบุญตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าจากปากซอย48พอซอย46ด้านหน้าเลยก็จะเป็นร้านอาหารของวัดนะคะเป็นชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยตอนนี้เปิดให้เข้าไปนั่งรับประทานแล้วนะคะเปิดสัปดาห์ละ5วันหยุดแค่2คือจันทร์กับอังคารติดกันนั้นก็เป็นร้านผักผลไม้ไร้สารพิษ
ขายของไร้สารพิษอย่างเดียวนะคะชื่อว่าร้านกู้ดินฟ้าเพราะฉะนั้นโซน5คูหาแถบนี้ติดซอย46คือร้านค้าที่เป็นเรื่องของร้านอาหารกับร้านผักผลไม้ไร้สารพิษอีกโซนหนึ่งตรงกลางพอข้ามฝั่งมาซีขวามือนะคะจะเป็นร้านสินค้ามือสอง ของที่นี่ของเก่าที่ไม่ใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นทุกชิ้นที่พี่น้องของเราให้มาหรือบริจาคมานะคะเราก็คัดสรรออกมาเปิดเป็นร้านค้าชื่อว่าร้านดินอุ้มดาวอีก5คูหาน่าชมมากค่ะด้านในนั้นเขาจะจัดเป็นสินค้าพรีเมียมคือห้องปรับอากาศด้านนอกก็โอเพนแอร์นะคะก็เปิดให้ท่านได้มาช้อปปิ้งกันสัปดาห์ละ4วันนะคะฝั่งขวามือคือร้านสินค้ามือ2มีโอกาสเชิญนะคะดินอุ้มดาวเนี่ยมีสภาพของการขายของมือ2แล้วเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายของงานโทรทัศน์บุญนิยมทีวีเคยชมไหมคะบุญนิยมทีวีนั่นแหละค่ะก็คือได้มาจากการรับบริจาคของเก่าเอามาคัดแยกคัดแยกแล้วไปเปิดร้านขายพอขายแล้วก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์มาเป็นค่าใช้จ่ายของบุญนิยมทีวีที่ออกอากาศนะคะซึ่งเดิมทีก็รากเหง้าเกิดจากสันติอโศกพอชาวอโศกเติบโตขยายมากขึ้นนะคะพอครูไปสร้างที่อุบลคือราชธานีอโศกราชธานีอโศกก็เป็นเมืองหลวงใหญ่เนื้อที่เป็นพันไร่ตัวนี้13ไร่เพราะฉะนั้นตรงนี้แค่ห้องรับแขกซึ่งอยู่ในเมืองซึ่งพี่น้องจะเข้ามาหาสู่พวกเราได้สะดวกนะคะพอมาที่นี่แล้วมาคุ้นเคยที่นี่แล้วอยากจะก้าวไปอุบลไปราชธานีอโศกอ่ะก็ไปได้ไปศรีสะอโศกก็ได้ใช่ไหมคะไปนครสวรรค์ไปสาลีไปเชียงใหม่ลานนาของเราจะมีเครือข่ายอยู่ทุกภูมิภาคหลายจังหวัดนะคะมีทั้งเป็นลักษณะของพุทธสถานสังฆสถานแล้วก็เป็นกลุ่มย่อยๆที่มีกิจกรรมร่วมกันเชื่อมโยงกันหมดเพราะครูเรียกว่าสภาพตรงนี้เป็นลักษณะเครือแห่มันจะสานกิจกรรมกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไหลเข้ามาเป็นพืชอาหารของเราในสันติอโศกเนี่ยค่ะที่เราขายได้กินได้ไร้สารพิษเนี่ยก็คือมาจากพี่น้องของเราที่อยู่รอบๆนะคะตรงเนี้ยก็วางใจได้ว่ามาที่นี้ท่านก็จะได้รับโอกาสที่ได้รับอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษนะคะพ่อครูวางหลักให้พวกเราทำงานอยู่3เรื่องหลักๆเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมนะคะแล้วพัฒนาตัวเองก็ถ้าเรียกว่า3อาชีพเพื่อมนุษยชาติตัวที่1คือกสิกรรมต้องไร้สารพิษตัวที่2ก็คืองานปุ๋ยต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยสะอาดท่านใช้คำว่าปุ๋ยสะอาดคือปุ๋ยอินทรีย์นะคะตัวที่3ก็คืองานขยะท่านใช้คำว่าขยะวิทยาแต่ท่านแปลงเป็นขยะกู้ชาติจริงๆขยะจะเป็นปัญหาใหญ่มากของสังคมโดยเฉพาะสังคมแบบเมืองของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขยะจึงถูกจับมาเป็นเป้าหมายหลักที่เราจะต้องทำงานตรงนี้ให้บรรลุผลเพราะฉะนั้นพอพี่น้องจะเข้ามาในค่ายพวท.ของกลุ่มแพทย์วิถีธรรมจะเห็นว่าวิถีชีวิตของพวกเราจะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับทั้ง3เรื่องนี้นะคะเรื่องการกินการอยู่การใช้ชีวิตมีต้องพึ่งตัวเองด้วยเนาะต้องล้างจานล้างใจต้องดูทุกอย่างเบ็ดเสร็จน่ะพวกเราจะรู้สึกว่าพี่น้องพวท.ที่เข้ามาเนี่ยทำให้บ้านหลังนี้รู้สึกอบอุ่นคือมีญาติเข้ามาแล้วไม่รู้สึกเป็นภาระคือยินดีมากนะคะที่จะรับแขกแบบนี้เพราะเจ้าของบ้านไม่เหนื่อยเลยอ่ะพึ่งตัวเองได้ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เจ้าของบ้านรู้สึกว่าอุ๊ยอยากต้อนรับแขกอย่างนี้จังอยากให้มานะคะมาร่วมกันใช้พื้นที่แห่งนี้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้แล้วให้เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่รอบนอกถัดไปนะคะเรายังมีกิจกรรมช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดเราปิดนะคะเราปิดสนิทเลยคนนอกไม่ให้เข้าคนในก็ไม่ออกคนนอกก็ไม่เข้าเราอยู่กันแบบนั้นประมาณ3ปีสงบดีนะอยู่กับบ้านหลังใหญ่แบบนี้อยู่กันประมาณคือผู้ใหญ่ก็ประมาณ 60-70 คนที่อยู่ในแวดวงของชุมชนของเราเลยนะคะเด็กๆอีกนะคะอยู่รวมๆแล้วประมาณ 150-160 คนเราอยู่ในบ้านหลังใหญ่อะซึ่งพ่อครูตั้งสร้างระบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าสาธารณโภคีเหมือนอยู่ในครอบครัวใหญ่เลย150-160คนตื่นขึ้นมาก็มาหุงข้าวกินกันทำกับข้าวกินกันอยู่ในครอบครัวแบบนี้ใช่ไหมเราก็อยู่กับความสงบจนเกือบติดพบเขาเรียกว่าเป็นพวกฤาษีไม่ค่อยชอบพบปะผู้คนหรอกจริงๆมันสงบแล้วมันสบายอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะหลังก็ไม่เล็กเนาะตั้ง13ไร่อ่ะมันก็สงบสบายดี
แต่ทีนี้พอสถานการณ์โควิดมันเปลี่ยนไปแล้วมีคณะของเรากลุ่มหนึ่งได้รับโอกาสไปดูงานที่ฉือจี้มูลนิธิฉือจี้ที่ไต้หวันนะคะพอกลับมาเนี่ยมันก็เหมือนเราต้อยถูกกระทุ้งอ่ะเหมือนจุดไฟให้ลุกโพลงขึ้นมาอีกทีนึงถ้าเราอยู่แบบนั้นเราอยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยคนอื่นเลยอ่ะมีบ้านที่น่าอยู่มีต้นไม้ที่งดงามมีอากาศดีๆมีอาหารดีทำไมปิดบ้านล่ะไม่ให้คนอื่นมาได้รับรู้ได้เลยอยู่กันแค่ร้อยกว่าคนนี่เองเราก็เลยคิดว่าเอ้าไม่เป็นไรยอมเสียสละเพิ่มขึ้นพ่อครูก็มาถึงยุคพาพวกเราเพิ่มพูนการเสียสละอีกใช่ไหมคะ เราก็เลยต้องเปิดบ้านพอเปิดบ้านแล้วก็ยินดีค่ะที่มีแขกเข้ามาแบบนี้คับคั่งอบอุ่นแล้วก็ซ้อนกันด้วยนะแขกไม่เฉพาะคณะนี้เราต้องหลบอ่ะเราสุขว่าอุ้ยดีจังเลยพื้นที่13ไร่ของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ตรงนั้นมาคณะนั้นมาคณะนี้มาแล้วก็แบ่งงานกันไปกรรมการชุมชนก็มีอยู่10กว่าท่านเนี่ยนะคะก็ช่วยกันแบ่งงานทำหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้กันไปประสานงานอำนวยความสะดวกแล้วก็คอยดูแลรับใช้แต่ถ้าหากว่ามันเกิดความบกพร่องอะไรกันบ้างก็ขออภัยนะคะปัญหาหลักๆของสันติอโศกคือที่จอดรถมันไม่สะดวกเลยอ่ะแต่มันก็ดีเหมือนกันนะทำให้ลำบากแล้วเราจะได้ขวนขวายว่าเราจะมายังไงนั้นไม่ต้องใช้รถส่วนตัวพอมาแล้วมันเต็มมาแล้วมันแออัดหาที่จอดรถยากมันก็สนับสนุนให้เราฝึกที่จะต้องแข็งแกร่งแล้วพึ่งตัวเองมากขึ้นนะคะตอนนี้ขออภัยที่ไม่ได้สนับสนุนความสบายนะคะแล้วเราก็ไม่มีตังค์พอที่จะสร้างลานจอดรถสูงๆมากๆมันมีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างนะคะคุณพี่ถามมานะคะประเด็นแรกเป็นโรคแพ้อากาศเย็นควรเลือกปฏิบัติตัวอย่างไรอุ้ยคำถามนี้น่าเอาไว้ถามทีมหมอเขียวดีกว่านะคะหนูเป็นพวกลุยกับงานโครงสร้างหลักๆเรื่องสุขภาพนี่ทีมหมอเขียวจะตอบได้ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวฝากคำถามไว้นะคะเดี๋ยวทีมหมอเขียวจะตอบให้ทีนี้เอาคำถามเกี่ยวกับทาง เพราะตัวเองนะทำงานลักษณะนี้นะอยู่สันติอโศกนะมันจะทำงานคือบอกเริ่มต้นที่เข้ามาสตาร์ทตรงนี้ทำงานโรงขยะเพราะฉะนั้นมิติตรงนี้การเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องอาหารเนี่ยต้องพึ่งทางนี้เขาเลยเฮ้ยเป็นอย่างนี้ละต้องทำยังไงเนี่ยร้อนเกินเย็นเกินมันพันกันมันเป็นยังไงคือเราก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองเท่าไหร่มันก็จะเสียงก็จะแหบแหบเห็นไหมเสียงจะแหบแหบใช่ไหมเพราะมันเดี๋ยวมันกระทบเดี๋ยวอายุขนาดเดียวตรงนั้นมากระทบไปนะคะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเข้ามาก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างพอมายืนแป๊บเดียวเนี่ยที่เรียกรวมกลุ่มอ่ะเขาก็บอกเออแอคชั่นเออนี่แหละเราก็ได้ทำตามมันก็ดีใช่ไหมแต่บางทีคนที่อยู่กับงานบางทีมันก็จะบ้างานมันจะละเลยสิ่งเหล่านี้ไปนะคะอันนี้เล่าให้ฟังแล้วเนาะโครงสร้างทีนี้ถ้าจะหมดเวลานะคะเขาให้ไว้แค่25นาทีทีมงานส่งสัญญาณได้นะคะไม่ต้องเกรงใจหนูเมาหมัดคุยเดี๋ยวคุยยาวเราต้องรักษาเวลาด้วยสตาร์ทกับสต็อปให้ได้ก็ตรงนี้มีภาพอย่างที่ท่านเห็นถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะคะเดินเยี่ยมชมจะมีกุฏินักบวชกุฏิเล็กๆกันนะคะนักบวชของเราเรียกว่าสมณะนะคะมีทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงนักบวชหญิงเรียกว่าสิกขมาสสิกขมาสท่านก็จะมีโซนที่พักอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนสัมมาสิกขาที่นี่ใช้คำว่าสันติอโศกโรงเรียนของชาวอโศกเนี่ยพื้นฐานเลยก็จะมีเรียนประจำเป็นเด็กเรียนประจำตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 นะคะกินอยู่กับเราเลยเรียนฟรีทานมังสวิรัติวันละ2มื้อตื่นตี4นะคะเด็กก็จะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ที่นี่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนนะคะใช้ชีวิตแบบนี้เราก็จะมีครบมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนมีชาวชุมชนมีคนวัดมีนักบวชตรงนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานประสานสัมพันธ์กันนะคะมีคำถามมาอันนี้ตอบได้ถ้าสนใจมาเป็นจิตอาสาที่ชมรที่สคจ.เริ่มต้นอย่างไรคะมีหลักสูตรพาดูกิจกรรมที่สันติไหมคะค่ะมีค่ะคือหลังจากกลับจากฉือจี้เราเริ่มกิจกรรมนะคะทุกสัปดาห์เลยเราจะมีกิจกรรมขึ้น4เรื่องหลักๆนะคะเรื่องที่1ถ้าท่านสนใจนะคะสัปดาห์วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนเราจะมีสอนร้องเพลงที่นี่ก็จะเน้นเพลงโลกุตระนะคะเพลงพ่อครูมีครูมืออาชีพเลยมาสอนก็จะฮือฮาปาร์ตี้ถ้าสนใจนะคะมาฝึกเรื่องการร้องเพลงโดยเฉพาะเข้าสู่แกนของเพลงโลกุตระเชิญที่นี่นะคะวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนเขาจะมีป้ายประชาสัมพันธ์แล้วสมัครตรงนั้นได้เลยเขียนค่ะ
เขาจะมีอยู่ตรงจุดประชาสัมพันธ์นะคะท่านสแกนเข้าไปใน QR code แล้วท่านก็กรอกรายละเอียดตามนั้นได้เลยนะคะสมัครได้บอกอนุก็ได้บอกอนุให้ชื่อให้เบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวอนุประสานงานต่อให้ที่ข้าพเจ้าจะถามเพราะว่าสนใจนะคะสิ่งที่สนใจก็คือว่าบางคนภาษาอังกฤษไม่เป็นจะเข้าไลน์หรือไอทีทุกอย่างไม่ค่อยจะเป็นนะคะเพราะว่าอายุเหลือน้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแสดงอาการที่เราต้องการขึ้นมาก็เลยอยากจะสมัครแบบนี้นะคะก็ถามเผื่อเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะคะว่าให้เดินมาสมัครด้วยตนเองนะคะสมัครด้วยตัวเองไปหาหนูที่ร้านกู้ดินฟ้าร้านขายผักนะคะกับร้านชมรออยู่ด้านหน้านั้นได้เลยจะอยู่ขอบคุณมากค่ะนะคะเรื่องที่1สอนร้องเพลงเรื่องที่2สอนปลูกผักเราใช้คำว่าคนเมืองปลูกผักนะคะเน้นว่าจริงๆสันติอโศกหรือชาวเมืองเนี่ยไม่ชำนาญหรือไม่มีที่แปลงใหญ่ๆเราก็เอาละผักกระถางก็ผักกระถางผักในบ้านก็ผักในบ้านเราจะต้องช่วยกันเรียนรู้ศึกษาจนปลูกผักแล้วมาพึ่งตัวเองได้เราจะมีคอร์สนี้ด้วยนะคะก็เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนเที่ยงถึงบ่าย2นะคะคนเมืองปลูกผักอันนี้อนุเลยเจ้าของเรื่องเลยคนเมืองปลูกผักเนี่ยนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะมาจะได้คบคุ้นกันมากขึ้นเรื่องที่3หัวข้อของเราคือขยะคือทองคำนะคะเราอยากเปิดประเด็นให้ทุกคนเห็นความสำคัญว่าจริงๆขยะไม่ควรทิ้งเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะตรงนี้แล้วถ้าคุณกลับเข้าไปคุณไปใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อให้เกิดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางได้ขยะนำไปสู่คำว่าทองคำได้ยังไงเราจะเปิดสอนทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะเที่ยงถึงบ่ายสองค่ะเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญนะปากท้องก็จะเป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัตนะคะเริ่มตั้งแต่น้ำผักปั่นมาเลยนะคะแล้วก็อาหารนั่นอาจารย์สุวรรณาซึ่งก็อยู่ที่ชมรเรานั่นแหละจะเป็นเจ้าของโครงการนะคะแวะไปคุยกันก่อนก็ได้ก็มีอนุคนหนึ่งนะแวะไปหาที่กู้ดินฟ้าชมรอาจารย์สุวรรณาอีกคนหนึ่งซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาก็มีเบอร์โทรติดไว้ให้ละตรงเนี้ยตรงที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะโทรนัดหมายก็ได้เผื่อไปบางทีไม่เจอเนาะผุบผับตรงนั้นตรงนี้4เรื่องหลักๆมีแล้วนะคะท่านมาได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะเลือกคาดเข้าใจว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายถ้าคาดเคลื่อนก็อโหสิกันไว้ล่วงหน้านะคะค่ะเวลาประมาณ 9:00 น.ค่ะค่ะจะเช้าหน่อยน้ำปั่นเขาจะมาสอนกันเช้าหน่อยมีน้ำปั่นมีอาหารหลากหลายเมนูนะคะแล้วถ้าต้องการฝึกต่ออ่ะทีนี้พอมาเรียนแบบนี้ต้องการฝึกต่อต้องการเป็นจิตอาสาไปฝึกความชำนาญที่ชมรเลยชมรก็มีการทำอาหารหลายอย่างมีบูธมีร้านค้ามีอะไรใช่ไหมก็ไปลงมือฝึกมีทั้งน้ำผักปั่นมีทั้งอาหารพิเศษมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวแกงท่านไปฝึกต่อกันที่ร้านชมรเลยนะถ้ามีเวลาไปตอนนั้นก็เข้าสู่กระบวนการจะเป็นจิตอาสาของชมรได้จิตอาสาชมรจะมาวันไหนตามที่ท่านสะดวกท่านบอกพวกเราว่าท่านสะดวกวันละ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงช่วงเวลาไหนเดี๋ยวจัดให้ค่ะตอนนี้ล่าสุดมีฝรั่งมาบอกจะเป็นพ่อครัวรู้จักอายนสิริดีอายนบอกไม่อย่าเพิ่งทำเป็นกุ๊กเลยนะคะเดี๋ยวไปฝึกล้างจานก่อนเขาจะบอกอย่างนี้มันจะมีหลายงานนะคะล้างภาชนะล้างจานเด็ดผักเตรียมผักเตรียมวัสดุนะคะจนถึงปรุงเราก็ต้องดูว่าใครถนัดตรงไหนนะคะหรือว่าถ้าเรามาเรียนแล้วเราอยากไปฝึกเรื่องน้ำผักปั่นก็ไปฝึกตรงนั้นได้เลยเขาเปิดขณะที่เปิดเราก็ฝึกทำงานไปด้วยฝึกความชำนาญของเราไปด้วยแล้วก็เป็นจิตอาสาไปด้วยได้สองต่อนะคะนี่เรื่องกิจกรรมนะที่ท่านมาได้ตลอดมีสนใจเรื่องกิจวัตรบ้างไหมคะกิจวัตรมันมี3กอนะพ่อจะสร้างว่า1กิจวัตร2กิจกรรม3กิจการนะกิจกรรมแบบนี้มีนะให้เห็นแล้วนะแต่ถ้าท่านอยากไปเป็นจิตอาสาสขจนี่ก็บอกอนุได้เลยเพราะอนุก็อยู่ทั้งท้ายซอยอ่ะแหละถนัดเรื่องนี้ถนัดเรื่องงานขยะนี่นะคะถนัดมาทำลักษณะของสขจนี่จะเป็นงานที่หลากหลายแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละท่านเพราะเรารับของมาเนี่ยของเก่าที่ไม่ใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นนะคะแล้วเราก็นำมาคัดแยกเป็นประเภท
ถ้าท่านถนัดที่จะมานั่งเป็นประชาสัมพันธ์คอยรับของที่มีพี่น้องเอามาบริจาค กับเราก็ได้เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะก็ช่วยกันหยิบช่วยกันจัดลงจากรถของคนมาให้เราลงใส่รถแล้วก็เอาไปแยกเป็นส่วนๆแบบกว้างแล้วอันนี้กองเสื้อผ้านะอันนี้รองเท้านะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะอันนี้จิปาถะอยู่ตรงนี้นะมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆอันนี้พวกรีไซเคิลก็ไปตรงนี้นะหน้าที่ลักษณะการงานก็จะเป็นแบบนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนจะมาให้เยอะมาช่วยกันได้มารับแขกมารับรองมาดูแลพี่น้องที่เอาของมาให้เราได้นะคะตัวที่สองถ้าคิดว่าโอ๊ยไม่ถนัดหรอกงานรับแขกนะคะฉันอยากนั่งทำงานบางเรื่องที่นิ่งๆแล้วก็ได้ทักษะในเรื่องของการแยกขยะจริงๆอ่ะมีไหมมีถ้าท่านสนใจแผนกรีไซเคิลท่านก็ลงเลยบอกว่าผมนะครับดิฉันนะคะต้องการลงแผนกรีไซเคิลอยากจะแยกพวกกลุ่มพลาสติกให้ละเอียดเลยท่านก็บอกจุดประสงค์ของท่านมาเราก็จะจัดให้ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ละเอียดเราแยกถึงขนาดถุงพลาสติกอย่างเดียวเราก็รับนะคะถุงพลาสติกแห้งสะอาดเรามาแยกเป็น6ชนิดเพื่อที่จะขายได้เป็นกิโลเนี่ยกิโลหนึ่งตั้งต้นที่14บาทลดหลั่นลงมาเราก็มีละเอียดขนาดนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เราก็มีการดูแลคัดกรองซ่อมบำรุงหรือแยกธาตุแล้วแต่มันจะมีทักษะแต่ละเรื่องหรือว่าต้องการเรื่องร้านค้ามือสองเรื่องสินค้ามือสองโอ้ยมันสนุกดีนะทำตรงนี้นะไปดูเรื่องงานเสื้อผ้าก็ได้ใช่ไหมเสื้อผ้านี่มาเยอะมากเลยเขาก็จะมาคัดเกรดอันนี้เกรด A เกรด B แล้วก็ส่งออกมาขายเหลือแล้วก็เหมาของจิปาถะอื่นๆก็เหมือนกันก็จะมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นงานของสคจมีงานที่เยอะแล้วหลากหลายบางท่านก็มานั่งฉีกกระดาษคือแยกกระดาษไงกระดาษมีกี่ประเภทยังไงบ้างอย่างนี้นะฮะแล้วแต่ชอบแล้วแต่มีเวลา1ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้นะคะนี่ลักษณะกิจกรรมที่เข้ามาเป็นจิตอาสาร่วมกับเราได้ทีนี้กิจวัตรตัวนึงที่อยากจะแนะนำอย่างสัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมซ้อนก็คือโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล8นะคะเขามีทุกเดือนตรงนี้อยากจะเรียนเชิญพี่น้องมาเชื่อมโยงกับกลุ่มนี้นะเขาเรียกกลุ่มอุโบสถศีลพอเดือนนึงมาเข้าวัดครั้งหนึ่งมาตั้งเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บ่ายๆเขาก็กลับกันมาก็จะมาพูดคุยมาอยู่มีวัดปฏิบัติร่วมกันในลักษณะของผู้ปฏิบัติศีล8นะคะแล้วก็พบสมณะสนทนาธรรมกับนักบวชนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มพอเข้ากลุ่มแล้วเขาก็จะมีศีล8ออนไลน์มันจะช่วยให้การพัฒนาของเราอ่ะเป็นไปได้ทั้งการพัฒนาด้านในคือจิตวิญญาณแล้วก็ปันพัฒนาทางด้านกายนอกของเราให้แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเดิน2ขาพร้อมๆกันคือพัฒนานอกพัฒนาในตรงนี้นะคะงานขยะก็มีมิติแบบนี้ท่านจะสอนว่าให้เราทำทั้งเรื่อง2เรื่องคือขยะนอกก็จัดการขยะในก็ต้องจัดการขนาดใหญ่คือเรื่องของกิเลสตัณหาอุปทานในจิตวิญญาณก็ต้องเอาออกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสังคมที่พ่อครูสั่งสอนอบรมพวกเรามาจนถึงวันนี้ก็คือเป้าหมายหลักคือสร้างตนพัฒนาคนเพราะฉะนั้นคนที่จะพัฒนาได้คือตัวเราเองกับพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์นี่แหละเครื่องไม้เครื่องมือวัตถุต่างๆคืออุปกรณ์ให้เราได้เรียนเวลาจะหมดใช่ไหมคะหมดแล้วก็รู้จักกันไว้เนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำนึกค่ะกราบขอบพระคุณหนูมากเลยนะคะโหได้เห็นภาพกว้างนะคะตัวเองรู้จักสันติอโศกมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้จักเท่านี้เลยเนาะเคยแต่เอาของมาที่ด้านหลังอะค่ะดินอุ้มดาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สคจเอามาบริจาคที่สคจเนาะเราไม่รู้เลยว่าท่ามกลางในเมืองอย่างนี้เนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมมากแล้วก็น่าสนใจมากเลยกิจกรรมขยะเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะถ้าเราสามารถแยกได้ตั้งแต่ต้นทางนะคะขยะเราจะเป็นทองคำแต่ต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เวลาเราก็มีจำกัดนะคะเวลาที่เหลือเนี่ยก็มอบให้ด็อกเตอร์ผุสดีแล้วกันนะคะเพื่อจะมาชี้แจงนะคะเพราะว่าได้โปรยไว้นะคะเรื่อง MP3 แล้วก็เรื่องค่ะก็ขอให้ด็อกเตอร์ผุสดีช่วยชี้แจงหน่อยนะคะ